ปรินาโพสถึงโตโนโ่สร้างภาระเยาวชนไม่ควรเอาเป็นแบบอย่างล่าสุดเมื่อวันที่21ตุลาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่าปารินาไกรคุปอดีตสสราชบ,บุรีพักพลังประชารัฐได้โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัวโดยเขียนถึงนักร้องหนุ่มอีสานที่กำลังจะว่ายน้ำในวันที่22ตุลาคมว่าเมื่อผู้ว่าเตือนหมอเตือนนักกีฬาเตือนและสังคมเตือนนายแล้วเพราะด้วยความแน่วแน่หรือดื้อรั้นไม่ฟังเสียงของความห่วงใยความหวังดีให้นายปรับ หรือเปลี่ยนกิจกรรมในการทำความดีจึงขออธิษฐานให้พาคินได้ไหวหรือลอยตัวให้ถึงฝั่งพาคินอ่านข่าวด้วยนะวันนี้มี33หน่วยงานจะต้องมาดูแลพาคินคนเดียวในการจัดกิจกรรมที่เป็นอันตรายนายเป็นนักสแสดงไม่ใช่นะักกีฬาส่งกำลังใจให้นะคะสาธุฝากเยาวชนไม่เอาเป็นแบบอย่างไม่เท่สร้างภาระสร้างความกังวลอย่าลองอย่าริลงไปไว่าน้ำในแม่น้ำคงเพราะในน้ำมีอะไรที่เราไม่คาดคิดเสมอ เราะเราอาจจะไม่ใช่คนที่โชคดีขอขอบคุณขอ้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ